สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมทำการทดสอบโรดทริปนะครับโดยการขับรถมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์และก็ขึ้นไปที่วัดเขาวงพระจันทร์นะครับเพราะว่ามันอยู่ในเทศกาลของการไหว้รอยพระพุทธบาทฮะที่อยู่บนยอดเขาก็สำเร็จไปแล้วแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาของผมนะสำหรับโรดทริปก็คือการนอนในรถซึ่งมันไม่สามารถที่จะเหยียดขาได้โอ้แล้วเป็นอะไรที่ทรมานมากๆเลยก็คือนอนไม่เต็มอิ่มฮะแล้วก็มันจะต้องเหยียดขาไปมาซึ่งเรากำลังที่จะหาวิธีแก้ครับโดยการที่เราจะต้องมีเต็นท์ที่อยู่บนหลังคารถสำหรับการไปทริปที่ขอนแก่นที่จะมีขึ้นในเดือนมีนานะครับก็เหลือเวลาอีก1เดือนนะครับสำหรับการเตรียมรถทริปของผมซึ่งมันจะต้องมีการนอนบนรถด้วยนะฮะโอเคถ้าเกิดว่ามันไปที่งานการจัดการประชุมแล้วเนี่ยผมนอนในโรงแรมถูกไหมเพราะว่าจะต้องมีการจองโรงแรมอะไรไว้แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะต้องผ่านเขายงเขาใหญ่นะเราจะต้องผ่านนู่นนั่นนี่มันจะต้องมีการนอนบนรถเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปอยู่โรงแรมได้ทุกคืนนะครับก็อาจจะต้องเป็นสเต็ปแรกนะสำหรับในการทำโรดทริปของผมก็คือจัดเตรียมที่ในการนอนก่อนเดี๋ยวมาติดตามครับว่าที่ในการนอนของผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ผมไปติดตั้งเต็นท์ที่จะวางบนรถเนี่ยที่ไหนเดี๋ยวเจอกันครับ